สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะมากับคุณหกนะคะแมวเหมียวประจำบ้านนะคะเป็นน้องคนสุดท้องนะคะนี่ค่ะก็มาทำคลิปกับเราด้วยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะต้นฤาษีผสมนะคะที่เราได้มาเนาะเนี่ยค่ะเราก็มาตัดกิ่งของน้องเขานะคะแล้วก็มาปักชำในกระถางใหม่ค่ะนะคะตัดปุ๊บปักปั๊บเนี่ยเราปักเมื่อวานนะคะเขาก็สดชื่นนะคะเขาก็สดชื่นเลยนะคะเห็นไหมคะฤาษีผสมนี่เป็นอะไรที่ขยายพันธุ์ง่ายมากเลยนะคะเนี่ยค่ะตัดจากต้นแล้วก็มาปักชำเลยนะคะเขาก็เป็นเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่ปักชำเลยเนี่ยอันที่เราเอฟมาเนี่ยเวลาเขาส่งกิ่งมาแล้วไม่มีรากเนี่ยเขาก็จะเฉาหน่อยนะคะเขาก็จะยังไม่ฟื้นนะคะแต่อันนี้นี่คือถ้าเราซื้อทั้งต้นนะคะแล้วก็มาตัดมาปักชำขยายพันธุ์นะคะส่วนต้นแม่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่ปุ๋ยบำรุงเขานะคะนี่นะคะการปลูกฤาษีผสมอะค่ะฤาษีผสมก็จะคล้ายๆกับนะคะก็จะมีเด็กน้อยมาร่วมคลิปด้วยนะคะวันนี้นอกจากมีหนอนเหรอคะลูกหนอนที่มันเป็นขนอะหนอนที่มันเป็นขนมันมีผีเสื้อมีน้องอุ้งอิงมาร่วมคลิปด้วยนะคะช่วงนี้จะมีผีเสื้อนะคะก็จะมาหนอนค่ะเดี๋ยวค่อยๆเขี่ยออกค่ะก็จะมีทั้งน้องผีเสื้อน้องแมวเหมียวแล้วก็น้องอุ้งอิงนะคะที่จะเป็นคนคอยช่วยถ่ายคลิปนะคะคอยช่วยทําสวนนะคะนี่นะคะมีสามน้องเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆด้านหลังฤาษีผสมเราขยายพันธุ์จากต้นกิ่งแม่พันธุ์นะคะนี่น้องอุ้งอิงกำลังคีบหนอนออกนะคะไม่ได้มีเฉพาะต้นบอนนะคะก็มีลามไปทุกต้นนะคะรวมทั้งฤาษีผสมด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกิ่งที่เราสั่งมานะคะว่าการฟื้นตัวเขาจะเป็นแบบไหนอันนี้เราตัดปักชำเมื่อวานนะคะเขาก็ฟื้นตัวทันทีเลยนะคะส่วนกิ่งที่เราสั่งมานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสองกิ่งนี้อันนี้เราสั่งมานะคะที่เขาส่งมาแบบกิ่งแล้วก็ห่อตุ้มห่อตุ้มนี่ก็คือห่อทิชชู่ชุบน้ํามานะคะน้องก็จะยังไม่ฟื้นค่ะคือน้องจะใช้เวลาระยะเวลาในการฟื้นนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะจะให้ดูว่าน้องต้นแรกที่เราสั่งมาเนี่ยค่ะฟื้นแล้วเห็นไหมคะก็ใช้ระยะเวลาในการฟื้นค่อนข้างหลายวันอยู่นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะกว่าจะฟื้นเนาะไม่เหมือนกับต้นที่เราตัดแล้วก็ปักชำทันทีเลยนะคะเพราะว่าช่วงหลังอะค่ะที่ตัดแล้วก็ปักชำทันทีอะค่ะเราก็ไม่ได้แช่น้ำยาเร่งรากนะคะเพื่อนๆนี่นะคะน้องที่เราสั่งมาต้นแรกๆเลยอะค่ะนี่นะคะก็ฟื้นแล้วนะคะแต่น้องเนี่ยค่ะน้องนี่อันนี้สวยมากแต่ว่าน้องยังไม่ฟื้นนะคะนี่ค่ะใบน้องสวยมากเลยเดี๋ยวอาจจะต้องตัดใบให้เขาลดการคายน้ำนิดนึงแล้วก็ให้เขาแตกใหม่นะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าน้องยังแบบมาลอกมาแลกเลยนะคะต้นข้างหลังนู้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้องตัดใบออกนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีนาชาแนลก็พาเพื่อนๆมาดูการปักชำฤาษีผสมนะคะแล้วก็ผลของการปักชำเนาะนี่นะคะต้องลิฟใบออกบ้างค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีเพี้ยแป้งเนาะเพื่อนๆนี่นะคะลิปใบออกบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมารดน้ำให้เขากันนะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะลากันไปก่อนนะคะนี่ค่ะกับฤาษีผสมสวยๆและก็คุณหกนะคะคุณหกแมวเหมียวประจำบ้านเรานะคะที่ซนที่สุดของบ้านนะคะซนมากๆเลยค่ะขึ้นหลังคาด้วยนะคะขึ้นฝ้าแล้วก็ลงไม่ได้นะคะนี่นะคะแล้วก็เป็นคนชอบทําต้นไม้แม่พังด้วยนะคะก็คือคุณหกประจําบ้านเรานั่นเองนะคะฝากกดติดตามคุณหกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนกับคุณหกนะคะหมั่นเขี้ยวแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ